แล้วก็สวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้พบกับภูผาเสรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หายหน้าไปประมาณเกือบ2อาทิตย์ไม่มีอะไรครับก็อยู่ปกตินะครับดูเหตุการณ์บ้านเมืองครั้งที่แล้วว่าจะออกคลิปโอ้โหปรากฏว่าสัญญาณไม่ดีครับผมก็ไม่รู้จะเป็นไงวันนี้ผมก็มาหาที่ที่มันสัญญาณดีๆนะฮะมาทดสอบสัญญาณก่อนว่าเป็นยังไงครับเสื้อผมสวยป่ะพี่น้องก็ให้กำลังใจกันมาเยอะครับขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ให้นะครับสำหรับพวกเราคนที่ออกมาอยู่รูนะครับหรืออยู่ต่างแดนลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนะครับก็ให้กำลังใจคนที่อยู่ในประเทศด้วยครับคือก็อยากจะพูดหลายเรื่องครับแต่มาทดสอบสัญญาณก่อนวันนี้นะว่าสัญญาณจะเป็นยังไงนะก็ตั้งใจจริงๆว่าออกวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะจัดเต็มนะวันนี้ก็มาทดสอบสัญญาณดูว่าแถวๆนี้มันจะมีสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าครับก็ถ้าชัดเจนยังไงพี่น้องก็ช่วยบอกครับวันนี้มาทดสอบนะครับวันพรุ่งนี้จะเอาจริงฮะพรุ่งนี้จะเป็นรายการท้าชนกับประยุทธ์เลยครับประยุทธ์ออกเวลาไหนผมว่าจะออกประมาณช่วงนั้นนะให้เวลามันตรงกันเลยก็พูดสักเรื่องดีกว่านะพี่น้องก่อนจะไม่พูดก็ยังไงอยู่เสียงเป็นยังไงพี่น้องกล้องนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนก็เห็นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคครับ30บาทรักษาทุกโรคมันก็มีที่มาที่ไปพี่น้องก็พอจะทราบกันอยู่ครับว่ามันเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของทักษิณนะตะแมวนี่แหละคือเอามาหาเสียงนะครับว่าจะทำโครงการนี้ได้นะ30บาทรักษาทุกโรคคือเรื่องของเรื่องครับมีนายแพทย์คนหนึ่งนะครับนายแพทย์สงวนนะครับแกก็เป็นต้นคิดเรื่องโครงการนี้นะฮะก็เคยนำไปเสนอกับชวนหลีกภัยนะครับแต่ชวนก็โอ้ยทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้แน่นอนแบบนี้นะฮะทีนี้แกก็ลองเสนอกับทักษิณนะสมัยรัฐบาลทักษิณนะหมอมิ้งนะฮะก็เอามาเสนอกับทักษิณทักษิณบอกว่าทำได้โครงการนี้ดีมากนะฮะนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งพรรคเพื่อไทยนะครับสมัยนั้นคือพรรคไทยรักไทยก็มาเสนอนะครับนโยบายนี้แล้วก็ทำได้จริงก็เป็นที่ชื่นชมเป็นที่รักของประชาชนครับว่าโอ้โครงการที่ดีมากๆนะครับซึ่งพูดก็พูดไปนะในโครงการทั้งหมดนะครับของทักษิณผมชอบโครงการนี้มากที่สุดนะครับคือ30บาทรักษาทุกโรคนะครับถ้าพี่น้องจำได้ครับคนเมื่อหลาย10ปีมาแล้วนะเวลาจะไปรักษาพยาบาลเป็นไงครับโอ้โหลำบากมากบางคนเนี่ยขายนาขายไร่นะครับเพื่อจะรักษาพยาบาลเดี๋ยวผมเปิดแว่นหน่อยมองช่างก็ให้เห็นบางคนนะครับต้องขายนาขายไร่เพื่อรักษาพยาบาลคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องนะครับพอรักษาพยาบาลเสร็จตายครับเงินหมดก็ตายพอดีครับบางคนก็ทิ้งอะไรนะทิ้งหนี้ไปกับลูกหลานนะครับนี่คือความเจ็บปวดของคนสมัยก่อนที่ไม่มีโครงการรักษาเหมือนยุค30บาทรักษาทุกโรคครับพอมีโครงการนี้นะครับโอ้โหหลายคนบางคนที่เป็นโรคหัวใจบางคนก็เป็นโรคหลายๆโรคครับก็ใช้เงินเพียง30บาทรักษาทุกโรคได้นะฮะแต่นะครับนโยบายที่ดีๆแบบนี้นะครับมันเป็นที่เจ็บปวดของฝ่ายเผด็จการนะมันเป็นอะไรที่ทิ่มแทงใจเผด็จการเหลือเกินครับทิ่มแทงใจยังไงฮะก็เพราะว่าคนมันมารักทักษิณยังไงครับพอคนมารักทักษิณแล้วมันก็ลืมไปรักอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายเผด็จการนี่นะฝ่ายนู้นไม่เคยมีอะไรให้ดีๆกับประชาชนนโยบายแต่ละอย่างก็ทำให้ประชาชนจับต้องไม่ได้นะฮะนี่จึงเป็นเรียกว่าหนามตำใจของเผด็จการนะมันจึงพยายามหาทางล้มโครงการนี้ให้ได้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคมันก็มีหมอปากกล้วยบางคนนะก็บอกว่าโอ้โครงการนี้ทำให้ประชาชนเนี่ย
บางคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยก็อยากจะไปนอนโรงพยาบาลฟรีคือไม่เป็นไรเลยก็อยากจะไปนอนโรงพยาบาลถามจริงอ่ะพ่อมึงญาติพี่น้องมึงไม่เป็นไรเขาอยากไปโรงพยาบาลไปถามจริงมี2ที่นะที่ไม่อยากไปที่ไหนฮะโรงพักกับโรงพยาบาลนะไม่มีใครอยากไปครับถามจริงว่ามีใครอยากไปเปล่าครับเออมันคิดได้ยังไงฮะจะไปบอกว่าประชาชนจะไปโรงพยาบาลไปรักษาไอ้ไปนอนโรงพยาบาลฟรีนะคือผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ครับแต่ก็ต้องพูดเพราะว่า30บาทนี่มันเหมือนกับประการด่านสุดท้ายแล้วของประชาชนครับจริงๆในอีกมุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะให้มันยกเลิกไปนะให้มันเหมือนกับจุดไฟให้มันลุกขึ้นนะครับไฟต่อสู้ของประชาชนเหมือนกับตอนที่รถกระบะนะครับตอนนั้นที่มันบอกว่าจะไม่ให้นั่งท้ายรถกระบะอะไรประมาณนั้นนะเรื่อง30บาทนี่มันก็ถ้ามันกล้าวัดใจถ้ามันกล้ายกเลิกครับก็ดีครับผมว่ามันสนุกดีฮะมันจะได้รู้กันไปเลยครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าประชาชนจะกล้าหรือเปล่าจะกล้าสู้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่ครับมันก็ต้องดูวัดใจกันนะยิ่งกดขี่มากเท่าไหร่ประชาชนมันก็จะยิ่งมันต้องสะสมความแค้นนะครับเคยมีคำกล่าวนะของหลายๆคนครับรวมทั้งของหลวงตาชูก็บอกว่านะบอกว่ายิ่งเผด็จการมากเท่าไหร่ยิ่งใกล้ประชาธิปไตยมากเท่านั้นนะครับก็คือมึงยิ่งกดขี่เท่าไหร่มันใกล้จะถึงจุดจบของเผด็จการนะเอาเลยครับผมยุส่งแม่งเลยมึงยกเลิกไปเลย30บาทรักษาทุกโรคไม่ต้องมีไว้เลยอะไรที่มันดีๆกับประชาชนมึงยกเลิกให้หมดเลยเอาไปอุดหนุนสนับสนุนข้าราชการให้หมดไปนะฮะนี่มันคือสิ่งที่มันสะท้อนเห็นถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมไทยนะข้าราชการเนี่ยโอ้โหดูแลเป็นอย่างดีส่วนประชาชนตาตีจะสาไม่ได้ฮะสวัสดิการต่างๆก็มีการแบ่งแยกประชาชนแบ่งแยกชนชั้นกันนะต่อไปพี่น้องนะที่ไปลงทะเบียนคนจนนะครับเขาจะเรียกเขาจะทำบัตรอนาถาให้นะครับพี่น้องแหมชื่อบัตรเนี่ยมันคือบัตรคนจนอะไรประมาณนั้นนะคือไปมีสิทธิ์รักษานะครับเขาจะมองเป็นพวกอนาถาคนไข้อนาถาประมาณนั้นแบ่งแยกประชาชนแบ่งแยกชนชั้นนะครับนี่ก็คือไอ้เบื้องหน้าเบื้องหลังไอ้ที่เราไปลงทะเบียนคนจนกันนะมันเอาชื่อของพี่น้องไปกี่คนคนมันเตรียมไปหาเสียงเตรียมไปวางแผนอะไรของมันนะซึ่งก็อย่างที่ผมเคยสงสัยว่าไอ้มันทะแม่งมันแปลกๆไอ้เรื่องไปลงทะเบียนคนจนนะก็ได้เห็นแล้วครับว่าอะไรเป็นยังไงนะมันก็เริ่มบุกเข้ามาทุกทีครับตอนนี้ยันประชาชนแทบจะหลังติดฝาแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ประชาชนจะยังไงประชาชนพวกเราเนี่ยเอายังไงครับทนกันได้ขนาดไหนอีกทนให้เขาเหยียบย่ำไปถึงไหนครับประชาชนวันนี้นะครับคุณจะไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลนะครับคุณจะเป็นประชาชนแบบอนาถาไปแล้วตอนนี้30บาทไม่มีจะเป็นการแบ่งจ่ายแล้วเอายังไงครับให้มันยกเลิกจริงๆครับผมจะดูประชาชนเหมือนกันผมก็อยากจะรู้ว่าประชาชนไทยจะเอายังไงนะฮะทนได้ทนไปครับผมก็รอดูเหมือนกันอย่างผมมันพวกทนไม่ค่อยได้ทนไม่ได้ก็ถึงไม่ให้อยู่บ้านเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะมีเรื่องอะไรคุยกันเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็มาทดสอบสัญญาณอยากจะรู้ว่าสัญญาณเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอเรื่อง30บาทอีกครั้งหนึ่งคุยเรื่อง30บาทต่อมันเป็นอะไรที่ถึงที่สุดแล้วครับการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของเรานะอะไรนะปัจจัย4มีอะไรอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยมันเป็นปัจจัย4นะครับซึ่งแน่นอนไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแต่ถ้าสวัสดิการดีๆแบบ30บาทรักษาทุกโรคถูกทำลายไปนะครับเมื่อนั้นนะครับพี่น้องเอ้ยขายนาขายไร่เหมือนสมัยก่อนแล้วครับเอาไปรักษาตัวถ้าทนได้ก็ทนไปนะครับพี่น้องจะเอายังไงเดี๋ยวต้องถามใจตัวเองนะครับพวกเราจะเอายังไงทนเห็นมันรังแกทำลายประเทศชาติมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะทนกันอีกต่อไปหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวคุยเรื่อง30บาทอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเรื่องอื่นนะครับมันมีประเด็นหลายเรื่องนะฮะซึ่งผมอยากจะออกมาคุยเหลือเกินคันปาก ไม่ได้ออกคลิปมา
ไม่รู้มีใครคิดถึงผมบ้างก็บางคนบอกโอ้มึงไม่ต้องออกมาก็ดีแล้วนะครับประเทศไทยของเรานะครับก็ยังคนไทยเฉยยังมีเยอะนะครับแต่ผมก็ดีใจมีพี่น้องทางภาคใต้นะครับเป็นเพื่อนใน Facebook ผมในหลายคนนะหลายคนก็ส่งข้อความมาคุยกันข้างหลังไมค์นะครับทางคุยโอ้โหบอกว่าตอนนี้ทางใต้ชักจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะก็ดีครับเพราะว่าพี่น้องทางภาคใต้นะครับหลายคนเนี่ยผมพูดจริงนะครับคือเป็นยังไงนะครับอีโก้เขาเรียกอีโก้สูงทางภาคใต้นะซึ่งผมก็ไม่โทษพี่น้องทางภาคใต้หรอกเพราะว่าเศรษฐกิจทางภาคใต้นะครับดีกว่าภาคอื่นจริงๆสมัยก่อนนะครับกรีดยางนะฮะก็มีรายได้ปลูกปาล์มมีการประมงนะฮะซึ่งทำให้ด้วยความที่มันสะดวกสบายทำให้พี่น้องทางภาคใต้นะครับมีสถานะทางเศรษฐกิจพูดถึงว่าสูงกว่าคนภาคอื่นในสมัยก่อนนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันดีกว่าภาคอื่นมันก็เลยเกิดอีโก้สูงครับดูถูกคนภาคนู้นภาคนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าพี่น้องทางภาคใต้นะครับแต่อันนี้มันส่วนมากจริงๆนะฮะแต่วันนี้นะครับพี่น้องทางภาคใต้ได้ตื่นแล้วครับรู้แล้วว่าถูกพรรคประชาธิปัตย์หลอกไปโจมตีพรรคเพื่อไทยไปโจมตีทักษิณไปโจมตีคนนู้นคนนี้แต่พรรคประชาธิปัตย์เองไม่เคยทำอะไรให้กับพี่น้องชาวใต้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่คนทุกภาคในประเทศไทยรอพี่น้องทางภาคใต้อยู่นะครับว่าเมื่อไรจะตาสว่างสักทีนะครับก็เห็นมีแกนนำทางภาคใต้นะครับคุณอะไรนะชยานินคงส่งที่เป็นแกนนำปิดถนนตอนนั้นน่ะไอ้ควรน้องหงที่ชะอวดอะไรนะก็ออกมาโพสทางเฟซบุ๊กผมก็โอเคดีใจครับที่มีคือคนที่กล้าออกมายอมรับความผิดในอดีตนะครับคือไม่มีใครถูกมาทั้งหมดเมื่อก่อนนะครับมันก็มีผิดพลาดบ้างครับแต่ตาสว่างแล้วนะครับผมถือว่าดีมากครับเป็นโชคดีที่พี่น้องทางภาคใต้เหมือนกับมีแสงสว่างครับผมให้กำลังใจนะครับคนที่กลับใจคนที่ตาสว่างมองเห็นความชั่วร้ายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคนี้ไม่มีอะไรดีครับมีแต่คารมเฉยๆนะครับพี่น้องก็เห็นครับไอ้กำนันเทือกมันทำอะไรให้กับพี่น้องทางภาคใต้มั่งได้ชวนทำอะไรฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วว่าทำอะไรให้กับพี่น้องทางภาคใต้ฮะก็วันนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับน่าจะประมาณช่วงเย็นๆนะครับหรืออาจจะประมาณช่วงที่ไอ้ประยุทธ์มันออกมาพร่ำนะครับช่วงนั้นก็พี่น้องอาจจะปิดทีวีทางนู้นอาจจะมาดูทางนี้ก็ได้ครับนะครับสำหรับวันนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะครับขอให้พี่น้องโชคดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ